ส่วนตอนนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงจะพาไปดูความน่ารักของสาวยาย่าที่เกาะสมุยครับงานนี้จะไปถามเจ้าตัวด้วยว่าวันรับปริญญาที่ผ่านมาพี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์เนี่ยให้อะไรเป็นของขวัญครับทำเอาชายหาดเกาะสมุยคึกคักกว่าทุกวันเลยละค่ะเมื่อนางเอกหน้าแบ๊วยาย่าอุรัสยามาแจกจ่ายรอยยิ้มให้แฟนๆที่นี่พร้อมเดินทางไปสักการะหลวงพ่อแดงและพุทธเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดแหลมซอซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในเกาะสมุยค่ะก่อนจะร่วมปลูกต้นมะพร้าวในโครงการ Love Earth Save Earth Love สมุย Save the Coconut Tree ที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์ต้นมะพร้าวที่เป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกาะสมุยซึ่งกำลังลดน้อยลงค่ะรวมทั้งแจกหน่อมะพร้าว 2,000 ต้นให้ชาวบ้านนำกลับไปปลูกเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้เกาะสมุยต่อไปค่ะงานนี้นางเอกยิ้มสวยยังเปิดใจถึงของขวัญวันรับปริญญาจากพี่ชายคนสนิทหนุ่มณเดชน์หลังเธอคว้าปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตมาครองว่าเป็นกุหลาบขาวช่อยักษ์พร้อมการแสดงความยินดีและดินเนอร์มื้อพิเศษสุดอบอุ่นของครอบครัวค่ะซึ่งยาย่าบอกว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะจริงๆแพลนไว้ตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่านั้นพี่ณเดชน์ติดงานก็เลยไม่ได้มาแสดงความยินดีที่มหาลัยก็เลยเลี้ยงเลยทีเดียวค่ะมีผู้ใหญ่ไปหลายท่านเหมือนกันค่ะมีดอกไม้ช่อใหญ่ด้วยโหช่อใหญ่แบบเท่าตัวหนูเลยก็ดีค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ซื้อดอกไม้ที่ใหญ่มากๆมาให้ถ้าใครถามว่าวันเกิดหรือว่าปีใหม่หรือว่าอะไรนี้อยากได้อะไรบ้างหนูรู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างเต็มแล้วเพราะฉะนั้นไม่เคยอยากได้อะไรใช่ยาย่ายังเผยอีกว่าหลังเรียนจบก็จะขอเดินหน้าเทคิวรับงานเต็มที่ทั้ง7 วันซึ่งก็ไม่คิดว่าหนักเกินไปเพราะตอนนี้ไฟแรงเฟ้อเอามากๆเลยละค่ะ